เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาตอบข้อ2ลิสก็เลยตอบกลับไปว่าอะไรให้เราตอบใช่ไหมแล้วก็บอกว่า What is your honest opinion? Honest opinion ก็คือ honest แปลว่าซื่อสัตย์เป็น adjective เนาะ opinion ในที่นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมแปลว่าความคิดเห็นอะไรคือความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ล่ะเขาก็คือถามว่าความคิดเห็นของที่ซื่อสัตย์เอาจริงๆเอาอย่างจริงใจของคุณคืออะไรถูกไหมมาดูช้อยส์ข้อ2กันมีคำว่า go ahead no comment can't complain แล้วก็ good enough go ahead ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ในที่เนี้ยแปลว่าว่ามาเลยอารมณ์เหมือนกับไม่ต้องเกรงใจอ่ะพูดมาเลยหรือถ้าในความหมายอื่นที่ไม่ใช่ในที่นี้ก็อาจจะแปลว่าที่บอกไปเนาะ go แปลว่าไป ahead แปลว่าข้างหน้าก็คือตรงไปหรือแปลว่าไปก่อนเลยก็ได้หรือตรงไปแล้วแต่บริบทเนาะข้อ2 no comment comment แปลว่าความเห็นเราอาจจะเคยเห็นว่าเวลาเล่น Facebook อะไรเงี้ยเราก็จะไปคอมเมนต์โพสต์ของคนอื่นเขาก็ใช้อันนี้เหมือนกันคำนี้เลย no comment ก็เหมือนกับว่าไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นใดๆข้อ3 can't complain complain ในที่นี้แปลว่าบ่นเป็น verb ดังนั้น can't ไม่สามารถบ่นได้ก็คือมันก็ดีใช่ไหมแปลว่าก็ดีไม่เลวแปลว่าพอได้นั่นเองส่วนข้อ4เพราะว่า good enough good enough แปลว่า enough มันแปลว่าพอดังนั้นในที่นี้จึงแปลว่าดีพอแล้วคำว่า enough ใช้ได้2แบบนะอย่างอันแรกคือ enough อันหนึ่งถ้าตัวข้างหน้าเป็นคำขยายคำนามก็คือ adjective อะเราจะใช้ enough ตามหลัง adjective เนาะบวก enoughอาจจะแปลว่าอะไรพออย่างเช่น good enough ดีพอแล้วหรือว่า pretty enough สวยพอแล้วอะไรอย่างนี้ข้อ2ก็คือถ้าเป็นคำนามเราจะใช้ enough ตามหน้าบวกคำนามอย่างเช่นI don't have enough money ฉันไม่มีเงินพอใช่ไหมที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นคำว่า enough money I don't have enough pencils to lend you ฉันไม่มีดินสอพอที่จะให้คุณยืมนั่นเองโอเคเนาะมาส่วนข้อ2นี้เราจะตอบอะไรเขาต้องการเขาบอกว่าประโยคตามหลังก็คือคิดยังไงก็บอกมาเลยใช่ไหมให้บอกความเห็นแบบจริงจริงจริงใจมาเลยก็คือตอนแรกอะโรสอะไม่กล้าบอกใช่ไหมลิสก็เลยพูดอะไร no comment ไม่เกี่ยวเลยเขาอยากบอกให้เขาอยากบอกให้โรสเนี่ยพูดบอกมาเลยว่ามันเป็นยังไงถูกไหมดังนั้นก็คือตอบข้อ1 go ahead ว่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจพูดมาเลย
คะ go ahead what is your honest opinion คำว่า honest ในที่นี้จอจะไม่อ่านออกเสียง h นะคะอย่างเช่นคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงเราก็จะไม่อ่านออกเสียงคำว่า h เหมือนกันโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่